ธอมาในจังหวะพอดียังกับรู้ใจเธอมาในตรงเฮ้ยพี่เสือพี่เสือคะถ่ายรูปกับหนูหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะมาค่ะโอเคค่ะมาค่ะถ่ายกันต่อค่ะพี่ค่ะยิ้มด้วยค่ะสองนิ้วด้วยค่ะโอ้น้องจูเนียร์ก็มาฮะไหนอ่ะไม่เห็นนี้เลยค่ะพี่เสืออ้าวไปไหนแล้ววะโทรศัพท์เซตปีกหนึ่งลายง่ายจริงเลยพวกบ้าดาราเฮ้ยทำไมล็อกวะเนี่ยมีเสียงใครเฮ้ยทำไงอะทำไมมันเสียงดังอะสบายใจหายห่วงไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะหายไปอย่างไรร่องรอยติดตามไม่ได้เราก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยแพร่ออกไปหรือว่ากลายเป็นคลิปหลุดต่างๆนานาค่ะเพราะวันนี้นะคะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะทั้ง Android นะคะแล้วก็ iOS เนี่ยสามารถที่จะติดตามร่องรอยการสูญหายของโทรศัพท์ได้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนโดยวิธีการนะคะก็ต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนค่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องมีสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงหรือว่าถ้าหากไม่มีสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงนะคะก็สามารถที่จะหยิบยืมของคนข้างตัวได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะเข้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะสำหรับ Android นะคะสามารถใช้แอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า Android Device Managerและส่วน iOS นะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Find My iPhone ได้เหมือนกันค่ะสำหรับเว็บไซต์นะคะถ้าเป็น Android เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์และส่วน iOS ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยโดยปกติแล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iPhone เนี่ยจะเปิดระบบติดตามเครื่องเมื่อหายโดยอัตโนมัติอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคุณหาโทรศัพท์ไม่เจอทำหายหรือว่าโดนขโมยเนี่ยคุณก็สามารถเปิดแอป Find My iPhone หรือ Android Device Manager เพื่อตามหาเครื่องได้เลยทันทีค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าให้ติดตามได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปโหลดแอป Find My iPhone หรือว่า Android Device Manager มาเองก่อนนะคะเมื่อเข้าไปที่แอปแล้วเนี่ยก็ให้ใส่ ID Pass ของเครื่องที่เราต้องการจะตามหาหรือว่าไอ้เจ้าเครื่องที่หายนั่นแหละค่ะซึ่งระบบแล้วก็คุณสมบัติของทั้ง2เจ้านะคะก็จะเหมือนกันทำงานคล้ายๆกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะแอปก็จะค้นหาตำแหน่งของเครื่องจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้3วิธีนะคะว่าเราจะจัดการกับเจ้าโทรศัพท์ยังไง 1. ให้เครื่องเนี่ยส่งเสียงดังค่ะในกรณีที่เราหาโทรศัพท์ที่วางอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆตัวไม่เจอนะคะวิธีที่2ก็คือวิธีล็อกเครื่องวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ขโมยหรือว่าคนที่เก็บไปได้เนี่ยนะคะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของเราและเราก็ยังสามารถตั้งข้อความพร้อมกับเบอร์ทิ้งไว้ให้คนที่เก็บได้เนี่ยโทรกลับมาหาเราได้อีกด้วยและวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการล้างเครื่องนั่นเองค่ะเป็นวิธีท้ายสุดแล้วก็เป็นวิธีการสำคัญนะคะในกรณีที่เราเนี่ยมีข้อมูลสำคัญหรือว่าข้อมูลลับที่ไม่อยากจะให้ใครเห็นหรือว่าเราเนี่ยได้ถอดใจในการตามหาเครื่องไปแล้วเผื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้นะคะว่าเครื่องของเราเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะคะไปช่วยติดตามเครื่องของเรากลับคืนมาค่ะแต่ว่าถ้าทำวิธีไหนเนี่ยก็ยังง่ายยังไงหาไม่เจอแล้วนะคะก็ให้เอาใบแจ้งความเนี่ยนะคะไปยื่นให้กับโอเปอเรเตอร์ทั้ง3ค่ายค่ะไม่ว่าจะเป็น ASD Tag หรือ True Move นะคะให้ช่วยจับสัญญาณค่ะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่บริเวณแถวไหนสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ